สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคุณครูโดนัทนะลูกสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของวิชาหน้าที่พลเมืองกันนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 วันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นักเรียนกลับไปทบทวนในส่วนของ Google Form แล้วก็ในหนังสือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อแรกกันเลยเราจะมีทั้งหมด15ข้อนะคะเด็กๆเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะเขาถามว่าอะไรเอ่ยเขาถามว่าข้อใดคือวัฒนธรรมไทยที่ไม่ใช่วัตถุคะกอไก่ผ้าไหมแพรวาค่ะขอไข่บ้านเรือนไทยคอควายเรือกอและหรืององูลูกภาษาถิ่นภาคเหนือวัฒนธรรมไทยที่ไม่ใช่วัตถุอะไรลูกที่ไม่ใช่วัตถุข้อนี้ง่ายนะคะตอบอะไรคะตอบงองูนั่นเองก็คือภาษาถิ่นภาคเหนือนะคะตรงนี้แหละที่เป็นวัฒนธรรมไทยที่ไม่ใช่วัตถุนั่นเองผ้าไหมแพรวาบ้านเรือนไทยเรือกอและตรงนี้เป็นวัตถุนะคะเด็กๆข้อที่2ค่ะสิ่งใดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในปัจจุบันมากที่สุดคะกอไก่เทคโนโลยีการสื่อสารขอไข่ความเจริญทางเศรษฐกิจคอควายศาสนาและความเชื่อหรืององูลูกการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอะไรคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจำได้ไหมลูกในเนื้อหาที่เราเรียนกันไปตอบกอไก่นะคะก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นเองเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในปัจจุบันมากที่สุดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในปัจจุบันมีทั้งอะไรลูกทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะวินัยยืนคุยกับหลวงพ่อที่หน้าโบสถ์วินัยควรปฏิบัติตามมารยาทไทยอย่างไรลูกกอไก่ค่ะยืนตัวตรงเอามือเท้าสะเอวแบบนี้ได้ไหมลูกขอไข่ค่ะยืนตัวตรงเอามือไขว้หลังแบบนี้ได้ไหมคะคอควายยืนตัวตรงมือประสานกันไว้ข้างหน้าหรืององูคะยืนตัวตรงเอามือกอดอกคุยกับหลวงพ่อนะคะเด็กๆตอบคอควายนะคะยืนตัวตรงมือประสานกันไว้ข้างหน้านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูข้อที่4 5 6ค่ะเด็กๆ เรามาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4เขาถามว่าอะไรเอ่ยวัฒนธรรมในข้อใดคะที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในสังคมได้ชัดเจนที่สุดตอบอะไรลูกพูดถึงความสามัคคีนักเรียนนึกถึงอะไรกอไก่ประเพณีลอยกระทงขอไข่ค่ะการลงแขกเกี่ยวข้าวคอควายการบวชหรืององูคะประเพณีวิ่งควายความสามัคคีที่วันนั้นออกัสตอบคุณครูไงจำได้ไหมคะประเพณีลอยกระทงการลงแขกเกี่ยวข้าวการบวชหรือประเพณีวิ่งควายคะวัฒนธรรมในข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในสังคมตอบอะไรคะตอบขอไข่นั่นเองก็คือการลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะที่ชาวบ้านใช่ไหมบ้านใกล้เรือนเคียงมาช่วยนักการทำนาใช่ไหมคะมาช่วยกันเกี่ยวข้าวจากที่เราเกี่ยวอยู่คนเดียวใช่ไหมตรงนี้แหละค่ะที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่ให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในสังคมนั่นเองข้อที่5ค่ะความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคมีสาเหตุจากข้อใดลูกกอไก่ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ค่ะขอไข่การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรคอควายความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจงองูความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตอบอะไรคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะลูกตอบกอไก่นะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าแต่ละภูมิภาคมันเหมือนกันไหมคะอย่างที่ครูได้บอกเรียนไปไม่เหมือนนะลักษณะทางกายภาพของแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันนะคะข้อนี้เลยตอบข้อกอไก่นั่นเองก็คือลักษณะทางกายภาพของพื้นที่นะคะจะเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ในแต่ละภูมิภาคนั่นเองข้อที่6ค่ะใครแสดงมารยาทที่เหมาะสมที่สุดลูกกอไก่โด่งหยิบแก้วน้ำของเพื่อนมาดื่มแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆขอไข่ค่ะกิ่งนั่งพับเพียบเพื่อสวดมนต์คอควายค่ะแพโอบกอดแสดงความยินดีกับหนุ่มงองูค่ะมิ่งโบกมือลาครูก่อนกลับบ้านใครคะที่แสดงมารยาทที่เหมาะสมที่สุดตอบอะไรลูกตอบขอไข่นั่นเองก็คือกลิ่งนับกิ่งนั่งพับเพียบเพื่อสวดมนต์ข้อที่7ค่ะข้อที่7เขาถามว่าอะไรเอ่ยถามว่าวัฒนธรรมในข้อใดคะที่คนไทยรับมาจากวัฒนธรรมจีนตอบอะไรลูกวัฒนธรรมจีนนึกก่อนเลยวัฒนธรรมจีนจำได้ไหมวัฒนธรรมในข้อใดที่คนไทยรับมาจากวัฒนธรรมจีนกอไก่ค่ะการยกมือไหว้ใช่ไหมคะข้อนี้เนี่ยขอไข่ค่ะการนุ่งโจงกระเบนค่ะคอควายค่ะการใช้ช้อนส้อมหรืององูคะการใช้ตะเกียบตอบอะไรคะครูเชื่อว่านักเรียนตอบถูกทุกคนแน่นอนข้อนี้ตอบงองูนะคะเด็กๆก็คือการใช้ตะเกียบนั่นเองเรายู่แล้วรู้อยู่แล้วแหละว่าตะเกียบเราเนี่ยได้รับวัฒนธรรมมาจากจีนนั่นเองข้อที่8ค่ะการปฏิบัติของใครคะที่ช่วยรักษาวัฒนธรรมไทยกอไก่ค่ะก้อยใส่เสื้อลายดอกไปงานศพแบบนี้สมควรไหมลูกขอไข่ค่ะนิ้งสวมกระโปรงยาวไปทำบุญที่วัดคอควายค่ะแก้วไปเที่ยวชมวัดที่จังหวัดอยุธยางองูค่ะนุ่นโบกมือลาพ่อแม่ก่อนไปโรงเรียนแบบนี้สมควรไหมคะเขาถามว่าอะไรนักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีนะการปฏิบัติของใครคะที่ช่วยรักษาวัฒนธรรมไทยตอบขอไข่นั่นเองก็คือนิ้งสวมกระโปรงยาวไปทำบุญที่วัดแบบนี้แหละค่ะที่สมควรแล้วก็เหมาะสมนะลูกข้อที่9ค่ะเขาถามว่าผลจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนในภาคต่างๆเนี่ยคือข้อใดคะกอไก่ค่ะผู้คนขาดเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจขอไข่ค่ะเกิดความแบ่งแยกของคนในประเทศคอควายค่ะเกิดเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นหรืององูลูกผู้คนละเลยวัฒนธรรมหลักของชาติตอบอะไรคะผลจากความแตกต่างนะผลจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนในภาคต่างๆตอบอะไรคะตอบคอควายนั่นเองก็คือเกิดเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นนะคะตรงนี้ครูบอกแล้วนะว่าในแต่ละพื้นที่จะเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนทั้งด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านวัฒนธรรมด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้อ10ข้อ11ข้อ12ค่ะเรามาดูในส่วนของข้อที่10 11 12กันต่อนะคะ10ค่ะเราควรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างไรคะกอไก่ผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างชาติแบบนี้ใช่ไหมคะใช่วิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไหมลูกขอไข่ค่ะเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นเมื่อมีโอกาสคอควายค่ะเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้เป็นสากลหรืององูคะเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยกับสากลตอบอะไรคะเด็กๆ เขาถามว่าข้อไหนที่ตัวเราเนี่ยควรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างไรลูกก็ตอบว่าขอไข่นั่นเองก็คือการเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นเมื่อเรามีโอกาสนะคะเด็กๆตรงนี้นะคะจะถือว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็สามารถทำได้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั่นเองข้อที่11ค่ะการปฏิบัติตนในข้อใดคะที่แสดงถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนตอบอะไรลูกข้อนี้ครูเชื่อว่าตั้งแต่ข้อ11ไปจนถึง15นักเรียนตอบถูกแน่นอนเพราะว่าในส่วนนี้เราทำการหลายครั้งแล้วและในใบงาน
ใบงานนะคะใบงานก็มีในหนังสือก็มีตอบอะไรคะข้อ11ค่ะการปฏิบัติตนในข้อใดแสดงถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนลูกนักเรียนดูให้ดีนะคะบางครั้งโจทย์เขาถามว่าการปฏิบัติตนในข้อใดแสดงถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนหรือของโรงเรียนตรงนี้นักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้ดีนะคะบางทีถ้าเขาถามว่าของโรงเรียนแต่นักเรียนไปตอบในส่วนของห้องเรียนถามว่าผิดไหมลูกผิดนะคะข้อ11ตอบอะไรคะเด็กๆข้อ11ตอบขอไข่นั่นเองก็คือช่วยคุณครูจัดเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หลังเลิกเรียนตรงนี้นะคะเป็นการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนั่นเองข้อ12ค่ะข้อใดคือข้อตกลงในห้องเรียนที่ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมคะเด็กๆเวลานักเรียนอยู่สมมตินักเรียนมาโรงเรียนใช่ไหมคะเลิกเรียนเราจะต้องทำอะไรกันลูกทำเวรแบ่งเวรกันใช่ไหมตรงนี้แหละค่ะถือเป็นข้อตกลงในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะถ้าห้องไหนอาจจะมีบางห้องที่ไม่ได้แบ่งเวรกันแต่ว่าเลิกเรียนมาปุ๊บคาบสุดท้ายนักเรียนทุกคนต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนคือการกวาดห้องช่วยกันกวาดห้องเก็บขยะและนำขยะไปทิ้งนั่นเองใช่ไหมลูกตรงนี้นะคะเขาถามว่าข้อใดคือข้อตกลงในห้องเรียนที่ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมกอไก่ค่ะแต่งกายถูกระเบียบขอไข่ค่ะเรียบร้อยทั้งกายวาจาคอควายค่ะรักษาความสะอาดงองูไม่ค่ะเรียนเพียรศึกษาตอบอะไรคะเด็กๆข้อนี้ตอบคอควายนะคะก็คือการรักษาความสะอาดนั่นเองนักเรียนจำให้ดีนะคะข้อนี้เราเจอกันบ่อยนะคะอาจจะเจอกันอีกก็ได้เดี๋ยวไปดูข้อ13 14 15ค่ะเรามาดูข้อ13กันนะคะข้อ13เขาถามว่าอะไรคะ13การเดินชิดขวาค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมขึ้นลงบันไดให้ชิดขวาลงบันไดชิดขวาขึ้นบันไดชิดขวาการเดินชิดขวาขึ้นลงบันไดเนี่ยถือเป็นการปฏิบัติตามข้อใดคะกอไก่ค่ะการใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมถูกไหมลูกการขึ้นลงบันไดถือว่าเป็นการใช้สิ่งของหรอขอไข่ค่ะการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมคอควายค่ะการใช้สถานที่ของส่วนรวมหรืององูคะการดูแลรักษาสถานที่ของส่วนรวมตอบอะไรลูกขึ้นลงบันไดจงชิดขวาตอบการใช้สถานที่ของส่วนรวมนั่นเองเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนั่นเองถ้านักเรียนจะเดินขึ้นบันไดนักเรียนต้องชิดขวานะคะชิดขวาแล้วถ้าคนที่สวนลงบันไดมาเขาก็ชิดขวาเหมือนกันเราก็จะสวนกันไปได้ตรงนี้เนาะ14ค่ะการปฏิบัติตนในข้อใดคะที่แสดงถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนค่ะนักเรียนข้อเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรลูกข้อเมื่อกี้เขาถามว่าการปฏิบัติตนในข้อใดแสดงถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนแต่ข้อ14นี้เขาถามว่าเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนนักเรียนตอบอะไรคะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนก็หมายถึงภายในห้องของเราอะค่ะไม่ได้หมายถึงส่วนรวมไม่ได้หมายถึงในโรงเรียนนะลูกหนูจะตอบอะไรคะข้อนี้กอไก่ค่ะทำตามคำสั่งของหัวหน้าห้องเรียนทุกอย่างขอไข่ค่ะแสดงความคิดเห็นขณะคุณครูสอนเสมอคอควายค่ะเป็นหัวหน้าเวรประจำวันแต่ทำความสะอาดอยู่คนเดียวหรืององูคะเก็บกระเป๋าเงินได้และส่งคืนเพื่อนตอบอะไรลูกการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนข้อ14ตอบงองูนะลูกก็คือการเก็บกระเป๋าเงินได้และส่งคืนเพื่อนของเราในห้องใช่ไหมคะเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว่ากระเป๋าตังค์ใครก็ไม่รู้ตกอยู่ในห้องของเราแน่นอนแหละค่ะจะเป็นของใครลูกก็ต้องเป็นของเพื่อนในห้องเรานี่แหละใช่ไหมข้อ15ค่ะบุคคลใดคะคือผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งจากราชการคะกอไก่นักเรียนขอไข่ชาวนา
คอควายบุรุษไปรษณีย์หรืององูลูกนายอำเภอบุคคลใดคือผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งจากราชการคะเด็กๆข้อ15ตอบอะไรเอ่ยข้อ15ตอบงองูนะลูกก็คือนายอำเภอนะคะนายอำเภอเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากราชการนั่นเองโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูชัดเลยครบแล้วนะคะ15ข้อขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนและกลับไปทำในส่วนของใบงานเดือนมกราคมนะคะ15ข้อตรงนี้ถามว่าอาจจะมีอยู่ในส่วนของใบงานเดือนมกราคมประมาณ10ข้ออีกส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่คุณครูให้นักเรียนเขียนที่เป็นแผนผังเนาะตรงนั้นถามว่านักเรียนจะดูหาคำตอบได้จากไหนในหนังสือค่ะนักเรียนต้องเปิดหนังสือนะลูกแล้วก็ทำตามโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ